สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณา,าราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตัวดวงรายเดือนนะครับพุมภาพาันธวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบเก้าให้ชาวราศีมีนผู้น่ารักนะครับชาวราศีมีนเป็นไงบ้างครับขอเสียงหน่อยน่าไม่มีใครให้เสียงแสดงว่ายัางรวยกันอยู่นะครับนะก็ก <c oughs> ่อนอื่นเลยนะครับชาวราศีมีนผมต้องกราบขออภัยชาวราศีมีนด้วยนะเพราะว่าชาวราศีมีนก็อยู่อ่าท้ายสุดเลยนะ ดวงอาทิตย์ส่องแสงถึงช้านะครับนะก็เอาเป็นว่าก็ยังถึงนะอ่ะชาวราศีมีนครับก็ผมก็ต้องกล่าวขออภัยไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ว่างเลยนะก็เลยทําคลิปรายสัปดาห์ให้ไม่ทันนะครับนะกราบขออภัยด้วยนะครับนะยังไงก็ตามเดี๋ยวเดือนนี้เราจะรีบทําให้นะครับนะเพราะว่ายังย้ายบ้านไม่เสร็จเลยเพิ่งย,าย้ายไปแปดสิเปอเซ็นงนี้ก็เพิ่งบนกับพวกราศีอื่นไปนะครับนะก็ต้องกราบขอภอภัยท่านผู้ชมท่านผูกฟังทุกท่านไว้ด้วยนะครับนะให้อภัยผมด้วยนะ เอาละครับชาวราศีมีนครับก็ยังไงคลิปนี้เราก็ไล่กันเหมือนเดิมนะครับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับนะก็เอาเป็นว่าชาวราศีมีนเนี่ยนะก็ผมว่าช่วงประมาณปีนี้นะไม่แย่เลยนะครับนะชาวราศีมีนผู้น่ารักเพราะจริงๆเนี่ยอ่าก็บางท่านก็เป็นกังวลนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ชาวราศีมีนก็นะ พระราหูนะครับนะมันโคจรมาทับนะราศีมีนช่วงนี้ก็เรล็กเลยว่าอาจจะกลัวกลัวกันใช่ไหมกลัวกันว่ามันจะดวงไม่ดีแต่จริงๆมันผมว่ามันมันมันไม่เชื่อไม่ดีนะเพราะว่าชาวราศีมีนช่วงนี้เขาเรียกว่าอ่ากําลังถึงจุดเปลี่ยนนะครับนะจากจริงๆมันตั้งแต่ยี่สิบสองเมษาของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งปีก็ช่วงนี้ชาวราศีมีนก็ ร่วมกับมาเลเซียูจนถึงเดือนตุลามันก็เรียกได้ว,ว่าช่วงนี้ก็มันมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่างนะการงานการเงินโดยเฉพาะเรื่องการงานเลยบอกเลยนะอ่าอุ้ยไพ่ตกกราบขอไพ่ด้วยก็มาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันด้วยอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อความแม่ชัวนะครับนะให้ชาวราศีมีนผู้น่ารักทุกท่าน ก็ยังไงก่อนไปฟังกันนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคณมากนะครับชาวราศีมีนมาเรามาเริ่มการงานก่อนเลยแล้วกันการงานนะครับก็ชาวราศีมีนเรื่องการงานเนี่ยนะอ่าจริงๆเนี่ยชาวราศีมีนนะครับการงานกุมภะนะช่วงนี้มันก็คือราชาโชคนะ บางคนเนี่ยเขาเรียกว่า,ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะครับเนี่ยอย่างบางท่านาเคยทําอาชีพนี้อยู่ดีก็เหมือนมีอะไรโดนมัดมือช็อกต้องไปทําอีกอาชีพหนึง่งโดยที่แบบเรียกได้ว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปนะเ <c oughs> ออก็คือผมถือว่าดีนะเพราะอะไรเพราะเหมือนกับว่าคุณจริงๆคุณก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นอหรือจะทําอะไรในอย่างเนี้ยบางคนก็อยู่แผนกนี้อยู่แล้ว โดนเปลี่ยนโดนโยนงานให้แต่อยู่ที่ได้กลายเป็นหัวหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยนะขอโทษด้วยครับลมลมขึ้นวันนี้พูดเยอะไว้หน่อยที่เมื่อกี้ซั์ราศีนั่นราศีกุมไปครึ่งชั่วโมงคิดถึงคิดถึงเลยพูดยาวหน่อยนะครับนะคิดถึงคิดถึงชาวราศีกุมเลยพูดยาวหน่อยเพราะาชาวราศีกุมกับชาวราศีมินนี่จะอยู่หลังๆห,หน่อยนะก็ต้องพูดนานๆหน่อยนะให้หายคิดถึงนะก็อะกลับมากันต่อนะครับชาวราศีมิน การงานเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าใครที่ทํางานในองค์กรต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเออคุณไม่เคยทําอาชีพนี้โดนไปสัม,มนาอะไรเงี้ยนะคุณโดนนัดสัม,มนาแต่ปรากฏว่าหัวหน้าปล่อยจอยหัวหน้าไม่มาหัวหน้าหายตัวไปอะไรเงี้ยนะครับนะทำให้คุณเนี่ยต้องมารับรับบทภาระหน้าที่ต่างๆทําให้คุณเป็นมากตัวสาคัญนะครับในเรื่องการงานเรียกได้ว่า เป็นุดศูนย์กลางของจักรวาลในช่วงนี้นะการงานอะไรอะไรก็มาลุมมาตุ้มที่คุณเหมือนคุณได้กรมเขาเรียกว่ากรมความรับเอาไว้กำคียเอาไว้นะครับในช่วงนี้คือใครที่จะต้องผ่านไปก็ต้องมาหาคุณมาถามคุณทํายังไงสอนหน่อยคือช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าอ่า การงานเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปแบบนะมันอาจจะยังไม่เต็มรูปแบบเต็มที่นะฮะแต่มันจะช่วงหลังวันที่อ่าผมว่าประมาณวันที่ยี่สิบสามนะครับนะหรือล่าอ่าไปถึงยี่สิบกเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าชาวราศีมินกางานเนี่ยอ่าจะดูอ่าเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดนะบางคนทํางานข้างนอกกลับมาเปลี่ยนทาเป็นงานออนไลน์บางคนทํางานออนไลน์เบื่อออกไปทํางานอย่างอื่นข้างนอกอะไรเงี้ยมันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้เนะี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะ สภาพแวดล้อมต่างๆมันอาจะเป็นที่อยู่อาศัยอาที่ทํางานนะมันจะดูตึงเครียดนะมันจะรู้สึกอึดอัดใจมากเฮ้ย <c oughs> มันจะทําให้คุณแบบตึงเครียดเฮ้ยทาไมอ่ามันจะต้องเป็นชั้นนะ,ะนะแล้วคุณก็จะทับเขาเรียกว่าประมาทในการตัดสินใจต่างๆเรื่องอโดยเฉพาะเรื่องการงานนะครับนะอาจจะทําให้ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์ ให้ระมัดระวังแต่จริงๆมันจะปังมาตั้งแต่หลังวันที่สมแล้ววันนี้วันที่หกก็ต้องกราบขอใหด้วยทําคลิปช้าไป <c oughs> นะก็อย่าว่ากันนะจ๊ะชาวราศีมีนก็เนี่ยช่วงนี้นะการงานก็เรียกว่ามันจะปังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนนะครับนะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวเรื่องการงานในช่วงนี้หาคนปรึกษานะฮะต้องหาคนปรึกษานะครับนะแล้วก็ต้องพัฒนาเรียนรู้แบบงานใหม่ๆนะครับนะแล้วค่อยๆ,ๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบอกเลยว่าช่วงนี้ การงานชาวราศีมีนะอาจจะปรับเปลี่ยนบางท่านจะเจอ,อมันอาจจะตึงเครียดแต่จะเจองานที่ถูกใจางานที่สบายขึ้นนะครับนะแล้วก็ตอนแรกคุณก็คิดว่าเฮ้ยมันจะดีหรอมันจะใช่หรอมันจะได้หรอันอะไรเงี้ยเคยแบบบางคนาขายของในตลาดอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาทําออนไลน์นะเคยคิดว่าเฮ้ยมันจะขายได้หรอแต่ปรากฏว่ามันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มขายได้งานเริ่มสบายขึ้นนะครับนะแต่บอกไว้เลยทําไมทุกอย่างมีอุปสรรค นะคุณจะเครียดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละเรื่องการงานผมไม่กลัวอย่างอื่นเลยนะผมแค่กลัวอย่างเดียวคือชาวราศีมีนเนี่ยเครียดเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยมันจะเครียดอะไรเอออุตก็เครียดนะเครียดจะทําให้รู้สึกแบบอึดอัดใจนะครับนะอึดอัดใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานบางท่านอย่างที่ผมบอกนะอยู่องค์กรต้องโดนโยนงานมาให้นะแล้วก็บริษัทต่างๆก็โดนโยนงานมาให้นะครับนะแล้วก็จะ,จะทําให้อึดอัดนะครับนะแต่ คุณดีที่เพื่อนรอบข้างญาติมิตรชิดสหายนะครับนะให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือนะในเดือนนี้เกี่ยวเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยก็ถ้าไม่มีลูกค้าอุดหนุนนะอย่างพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้ามาอุดหนุนอย่างใครไปเปิดร้านกาแฟร้านขายข้าวร้านขายออนไลน์ก็ลูกค้าอาจจะซบเซานิดนึงนะแต่มีเขาเรียกว่า เพื่อนนะเพื่อนสนิทนะญาติมิตรน,นะครับคนรู้จักมาช่วยสนับสนุนเรื่องการงานของคุณนะครับนะอ่าและช่วงนี้นี่กะลุนาอย่าเชื่อไว้ใจใครเรื่องการงานอาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนะฟังได้ เพื่อนช่วยเหลือได้แต่อย่าเชื่อมากเกินไปนะครับนะเพราะช่วงน,นี้คุณมีแนวโน้มว่าหูเบาเขวเรื่องการงานนะแล้วมันจะลิงก์ไปเรื่องอะไรเรื่องการเงินด้วย <c oughs> นะครับนะแต่ด้วยเรื่องด้วยเรื่องการเงินเนี่ยมันอยู่มหาอุดน,นะครับนะช่วงอ่าช่วงเดือนนี้แล้วโดยเฉพาะหลังวันที่26เป็นต้นไปก็เอาเป็นว่าอ่าหลังกลางเดือนน่ะนะอ่าสิบสามสี่สิบห้าแล้วก็จนถึงยี่สิบหกไปเรื่อยๆนะช่วงนี้เรื่องการเงินนะผมว่าการเงินเนี่ย น่าจะดีนะอ่าแต่เราจะมาดูกันให้รอบครอบอีกเรื่องหนึ่งการเงินนะครับการงานไปแล้วการเงินช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าทําไมก็การงานมันก็ต้องได้อะไรใหม่ๆเหมือนคุณออกไปเจออะไรใหม่ๆนะเปิดรับประสบะการณ์นะครับนะแล้วก็ประสบะการณ์เลยก็เรียกได้ว่าก็คุณจะเจองานถูกใจมันอาจจะอ่าเงินอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ไม่ได้งานที่สบายขึ้นนะบางคนก็ได้เงินเยอะหน่อย มันก็ต้องเหนื่อยหน่อยงานก็เยอะขึน้นก็ต้องเรียนรู้เยอะขึ้นเรียนรู้การใช้ทักษะเยอะขึ้นนะครับนะลงทุนกับตัวเองเยอะขึ้นนะครับเรื่องการเงินช่วงนี้เรียกได้ว่าชาวราศีมีเนี่ยโอ้ขยันนะคือบางคนก็เปิดทั้งตลาดเปิดทั้งออนไลน์ขยันมากนะช่วงนี้จะเรีเรยกได้ว่าอ่าคุณกําลังจะหลุดพลล้นละเรียกได้ว่าจะเจอจะเจอจะเจอนะช่องทางใหม่ๆไง เพื่อเพิ่มรายได้ของตัวเองบางคนก็มีแนวคิดว่า,อ,าอยากจะขยับขยายาทําการค้าใ,ใหม่ๆอยากจะขยับขยายโดยการเรียกได้ว่า,ามีสกิลอยู่แล้วก็อยากจะใช้สกิลเนี่ยไปหาเงินลงทุนเพิ่มงานเสริมงานอะไรก็ได้งานที่จะเริ่มต้นแล้วไม่ว่าคุณจะพบอุปสรรคอะไรไม่ราบรื่นช่วงนี้การเงินอย่าได้ถอดใจนะเพราะมันก็จะผ่านพ้นไปนะครับบอกเลย การเงินของชาวราศีมีนเนี่ยนะมันมาลุมมาตุ้มเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการงานหลักบางทีมันมีแล้วแต่งานเสริมคุณก็อยากคุณก็อยากได้มันก็เลยทําให้คุณเหนื่อยในช่วงนี้นะเรื่องการหาเงินนะครับนะคุณก็จะหูยหมกมุ่นอยู่เรื่องการงานการเงินนะครับในะช่วงนี้เรียกได้ว่าแบบอ่าไม่ว่ารายรับมันจะอาจจะไม่ได้เยอะเอาเป็นร้อยยังไม่ได้เยอะนะก็คือเข้ามาเรื่อยๆนะนะแม้มันจะไม่ได้เยอะก็ตามแต่มันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับนะ ไม่ต้องเป็นหัวคือถ้ามันเต็มร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะเรื่องการเงินเนี่ยนะผมให้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกันอ่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าคุณมีเกณฑ์การลงทุนต่างๆนะครับนะอ่าไม่ว่าจะไปลงทุนอะไรแต่ว่าคือผมก็บอกแล้วว่าช่วงนี้ญาาิมิตรชิดสหายให้การสนับสนุนคือเกณฑ์การลงทุนมันมีแต่ก็ต้องระมัดระวังการขัดทุนด้วยเพราะว่าช่วงนี้คุณใจร้อนมูว่วานนะผาดลมนะครับนะก็ระมัดระวังเรื่องหูเบา ไปลองฟังคนอื่นมาว่าต้องลงทุนอันนี้ไปลงทุนตามอะไรอย่างนี้นะมันจะพลาดพังเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็อยา่าฟุ่มเฟือยเรื่องอะไรเรื่องการเดินทางคุณมีคุณคุณจะมีรายจ่ายเรื่องการเดินทางนะครับนะชาวราศีมีเรื่องการเงินบอกไว้เลยในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์การเดินทางค,าคุณอยากจะไปนู่นคุณอยากจะไปนี่นะคุณต้องเดินทางแล้วไม่ใช่ว่าเดินทางไม่ดีนะเดินทางของชาวราศีมีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยิ่งเดินทาง ยิ่งรับทรัพย์นะครับนะเดินทางดีนะครับนะแล้วก็เดินทางเนี่ยจะได้คอนเน็ชันใหม่แล้วก็บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การาขยายขยายงานขยายงานนะครับนะเพราะงานกุมงานเนี่ยมันกุ่มพระราชาโชคช่วงนี้การงานมันก็เลยสนับสนุนเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินทางการเงินมันมานะโดยเฉพาะช่วงไปปลายเดือนกลุ่มพานะเดี๋ยวรับรัพ์ ่อนใหญ่นะมีโชคฟุกฟุกด้วยนะครับเดือนกุมภาพันธ์นัจะชาวราศีมีนอ่าเหนื่อยจังเลยขอหนึ่งจิบได้ไหมครับนะ <c oughs> วันนี้ซัดไปหลายคลิปเลยเดี๋ยวรีบไปทําคลิปรายอาทิตย์ให้ย่าลืมไปฟังกันนะครับนะชาราศีมีนโอ้เ <c> ส <oughs> <c oughs> <c oughs> <se> ียงเสียงหวานเลยร้อ <c> ย <oughs> ร้านนะครับชาวราศีมีนเทสเสียงร้อย้าน100ร้อยร้าน <c oughs> เอาแล้วครับก็เรียกได้ว่าการงานปานังการเงินดีเด่นนะครับนะช่วงนี้ก็มันอาจจะยังไม่ค่อยดีเด่นมากแต่เดี๋ยวมันก็จะไปเรื่อยๆนะอไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะเรื่องต่อมาคืออะไรเดือนนี้ก็เดือนแห่งความรักเนะี่ยเรื่องต่อมาก็ต้องเป็นเรื่องอะไรความรักนะครับชาวราศีมีนอืมราศีมีนนะครับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เอาเป็นว่าความรักเนี่ยนะโอ้ คนโสดนะเนี่ยเอาคนโสดก่อนคนโสดเนี่ยนะเรียกได้ว่าช่วงนี้ผมบอกแล้วว่ามีเกณฑ์การเดินทางนะอ่ามีเกณฑ์การเดินทางมาจากเรื่องการเงินการเงินเนี่ยคนโสดอาจจะได้ไปพบเปิดพบปะ,ปะกัลยานิมิตนะจากการเดินทางนะหรืออาจจะเป็นอ่าสื่อว่าอาจจะเป็นอ่าการพูดคุยกันทางโซเชียลมีเดีย บางคนก็ไปเจอทาง i n s t a g r กรมบางคนก็เจอทาง Tik t o อกนะครับนะเจอเฟซบุ๊กเจอยู u ูบอ่านะคุยนไปคุยมาบางคนก็เถียงไปเถียงมากลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นกาลยานิมิตเรียกได้ว่า,าเหมือนการเดินทางไกลเพราะเราอยู่ห่างไกลกันแต่เรา,าสื่อสารกันโดยใช้โซเชียลมีเดียก็คนโสดจะมีเกณฑ์การพบกันจากโซเชียลมีเดียด้วยนะแล้วก็เกณฑ์การเดินทางจากการเดินทางการทํางานต่างๆนะครับคนโสดแต่เป็นว่าช่วงนี้เนี่ยนะ ความรักเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวมันก็ยังจะดีกว่านะครับนะ <c oughs> นะ, <c oughs> นะเพราะว่าคนโสดก็ต้องให้ระมัดระาวาังพาผมบอกแล้วช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมินหูเบานะ <c oughs> อาจจะเชื่อเชื่อคนง่ายอาจจะเสียทรัพย์นะโดนหลอกลวงโดนหลอกลวงนะครับนะชาวราศีมินเกณฑ์ดันลงเลยใครอยากโดนหลอกลวงบ้างฮะหรือหรือว่าพวกเธออ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ยินยอมอหโดนหลอกลวงนะครับนะก็เรามาระวังการโดนหลอกลวงการเขาเรียกว่าหูเบาเชื่อคนง่ายโดนหลอกไปลงทุนนะครับโดนหลอกลวงเรื่องเองินต่างๆเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่องความรักโดนนะระวังนะครับเรื่องความรักคนโสดนะครับนะแต่คือบอกแล้วจะได้เจอกันยานิมิตใหม่ๆแต่จะดีไม่ดีเนี่ยมันก็นแล้วแต่พื้นฐานดวงชะตาของพวกท่านด้วยนะแต่แค่เนี่ยช่วงนี้มันมีเกณฑ์การเจอคนแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังนะเอาเป็นว่าถ้าใครกลัว นะก็โฟกัสเรื่องการเงินการเงินไปใครไม่กลัวก็ลองดูนะครับนะ่าจะวาเลนไทน์แล้วนะก็จะได้เสียตังค่าช,ช็อกโกแลตกันฟรีๆนะครับนะชอบไหมอ่านี่ผมก็เพิ่งเล่าให้ชาวราศีกุมฟังนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเวลาสาวๆสาวๆแล้วกันผมเป็นหนุ่มนะสาวๆเนี่ยนะเวลาเขาให้ช,ช็อกโกแลตเขาไม่เหมือนที่ไทยนะครับนะ ที่ไทยนี่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงให้ช็อกโกแลตผู้ชายผู้ชายก็ต้องให้ดอกไม้ผู้หญิงถูกปะ,ะเราเราแลกกันนะ,ะเราเราเป็นเหมือนอ r a d ิช i o n จากเรียกได้ว่ามาจากฝรั่งนะครับนะก็จากเวสต์นะเวสร์นก็แต่ที่ญี่ปุ่น,น่ไม่เหมือนกันนะวันวาเลนไทน์ผู้หญิงต้องให้ช็อกโกแลตผู้ชายนะบางคนก็ต้องทาช็อกโกแลตเองเลยนะทำช็อกโกแลตนา เอาช็อกโกแลตมาเคี่ยวใส่อ่าบล็อกนะกุ้งเอามาให้ผู้ชายนะครับนะผู้ชายไม่ต้องให้อะไรผู้หญิงนะครับวันวาเลนไทน์เราเลยเรียกว่าวันวาเลนไทน์นนนทของผู้หญิงแต่ถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยต้องให้เดือนเดือนหน้านะครับนะเดือนมีนานะครับนะเขาเรียกว่าไวช็อกโกแลตนั่นแหละมันมีไว้วช็อกโกแลตผมก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมเขาต้องแบ่งแยกกันอะไรขนาดนี้ทําไมให้วันเดียวกันไม่ได้นะอะ่นะส่วนผู้ชายก็ต้องให้ผู้หญิงนะครับนะ เดือนหน้าวันที่สิบสี่แต่เดือนนี้เนี่ยผู้หญิงต้องให้ผู้ชายนะครับนะก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับก็ผมก็อาจจะได้รับช็อกโกแลตนะไม่รู้ใครจะให้ผมต่อนะอ่าอมมาม่าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวอมมาม่าให้ขอบคุณมากครับอมมาอม,มา่าอาม่าที่เป็นสปอเตอร์เบอร์หนึ่งแถมยังอ่าให้ช็อกโกแลตอร่อยอร่อยด้วยนะส่วนอ้มํามวยไม่ต้องอ่าอมมาม่าบอกว่าอย่าไปรับช็อกโกแลตจากใครนะต้องรอของอ้มมอําวยไม่เป็นไรครับอมมาม่าเดี๋ยว เราค่อยไปเจอกันที่ไทยนะครับนะปีหน้าเอาละครับก็ความรักนะครับนะช่วงนี้ใครที่บอกเลยนะคนโสดก็ระมัดระวังนะครับแต่อา่าครบได้แต่ก็อย่าหูเบาเพราะอาจจะเสียตังค์เสียตังค์อะไรค่าช็อกโกแลตแบบใครเยอะสายเปม์ไหมมีหลายคนไหมอา่านะราศีมีนเอาละครับก็มาถึงคนมีคู่บ้าง คนมีคู่นะครับนะี่เอาเป็นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับนะคนมีคู่ใครก็ตามที่เป็นคู่คบกันประมาณอ่ะสองปีสี่ปีห้าปีแล้วกันนะอ่ะ่ยังไม่มีลูกเอาเป็นว่าคบกันคุยมายาวๆแล้วนะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับการสื่อสารต่างๆนะคือคุณอาจจะพูดแต่เขาฟังผิดหรือว่าคุณอาจจะฟังผิดจากที่เขาพูดเอาเป็นว่าตีความผิดนะทําให้เข้าใจผิดทําให้มีปัญหากันนะครับในช่วงนี้ อาจจะมีปากเสียงกันนะเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังเรื่องอ่าคุยขอโทษนะครับแป๊บหบนึ่งลมเยอะช่วงนี้นะพูดเยอะไว้หน่อยลมเยอะพูดเยอะบางท่านก็บอกว่าทีหลังก็พูดน้อยๆสิเวลาผมพูดน้อยๆน,นะบางท่านก็แบบโอ๊ยอาบนะ้ำยังไม่แทนเสร็จเลยคลิปจบแล้วทีหลังพูดยาวๆหน่อย่อะพูดยาวๆเสร็จเอาั้นๆหน่อยอ่า ก็ไม่รู้จะเอาใจใครดีนะเอาใจใครไม่ถูกเลยแล้วกันนะเขาเป็นว่าอันไหนวันไหนผมอารมณ์ดีก็จะพูดเยอะนะอันไหนวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็จะพูดน้อยแล้วกันนะครับนะก็อารมณ์ดีทุกวันก็อะอยากให้ทุกคนนะรวยๆปังๆอยากให้ทุกคนอ่าเขาเรียกว่ามีไกด์แนะแนวทางชีวิตนะครับนะจะได้อ่าไม่สิ้นหวังนะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักด้วยนะครับนะแล้วช่วงนี้เนี่ยบอกเลยชาวราศีมีเรื่องความรักเนี่ยเ้ยเครียดรัดตัวอยู่แล้วความรักเนี่ยมันยังมันรุมมาต้มอีกนะแบบประมาณว่า อะไรกับอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะนี่คนมีคู่ด้วยนะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีลูกแล้วนะครับนะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ความรักมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะอ่ามันต้องหาเขาเรียกว่าสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์นะครับช่วงนี้มันจะทําอะไรมันก็หงุดหงิดอ่อะอ่ะเหมือนคนรักทําอะไรก็หงุดหงิดไปหมดนะอ่าคือสั่งอย่างนี้ได้อีกอย่างสั่งอย่างนั้นได้อย่างโน้นสั่งอย่างโน้นได้อย่างนี้อะไรเงี้ยทำให้ชาวราศีมินยังหงุดหงิดหัวใจนะไม่ได้ดังใจเออช่วงนี้ก็เอาเป็นว่า เรามาระวังเรื่องปากเสียงนะครับนะก็ใครที่โดนกดดันทางด้านการงานนะผมบอกแล้วบอกเสมอถ้ามีปัญหาเรื่องการงานการเงินเนี่ยนะอย่าเอามารลงกับคนที่เรารักนะต้องพยายามแบ่งแยกงานก็ส่วนงานเงินก็ส่วนเงินนะครับนะความรักก็ส่วนความรักถ้าคุณจะไปเหมารวมเนี่ยว่าเฮ้ยเพราะว่าช่วงนี้บอกแล้วชาวราศีมีนเนี่ยนะมีเกณฑ์การใช้เงินนะแล้วมันจะทําให้คุณหงุดหงิดเรื่องกับกับคนรัก นะว่าการงานไม่ค่อยดีการเงินก็ไม่ค่อยดีทําไมคุณยังจาตัวอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนความรักก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําไมร้าวฉานได้นะครับมีเกณฑ์การ เขาเรียกว่าซัพเพรสนะแบ่งแยกแตกแยกไปเลยนะครับนะนะเพราะฉะนั้นอยู่กันให้ถึงกุมภาพันธ์นะครับนะก็เดือนความรักแล้วก็ใครที่โกรธกันทะเลาะกันเครื่องกันก็ช่วงนี้ก็กลับมาคืนดีกันนะครับนะอ่านะใครที่มียิ่งมีลูกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะสงสารลูกนะครับเอาละครับก็มาถึงเรื่องต่อมานะครับอก็เห็นฟังแต่เรื่องการเงินการเงนิงน,งนนะเข้ามาพอ หลังๆเรื่องความลับกับสุขภาพนี่ทิ้งท้ายทิย้งทวนหายห,หมดเลยไม่มีใครฟังเลยงงมากเลยนะลีเทนชันนี่โลมากนะครับนะการุณาฟังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับนะสุขภาพนะครับชาวราศรีมีนเอาเป็นว่าชาวราศรีมีนเนี่ยสุขภาพเนี่ยโดยรวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับนะดีมากยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นยกเว้นเรื่องความเครียดทางอารมณ์นะครับนะโดยเฉพาะเรื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหัวปวดบา่าปวดไหล่นะครับนะช่วงนี้นะความเครียดโรคความเครียดเยอะที่สุดนะครับนะแต่ก่อนผมก็เป็นนะเวลาเครียดมากๆแล้วมันนอนไม่หลับนะครับนะแล้วก็ต้องทานยาแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะมันเป็นยาที่เอ่อทานแล้วทําให้เ,เรียกว่าไม่ให้ผ่อนคลายด้วยนะทําให้ทานแล้วหลับลึกอ่านะแต่มันไม่ใช่ยายานอนหลับนะครับก็คือทานเข้าไปแล้วมันทําให้ไปเอ่อ ทำให้สารในสมองนี่หลั่งออกมาเหมือนเป็นเอนโดฟินนะฮะทให้คุณดับลึกนะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะได้แบบไม่งงเงียนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมตื่นมาแล้วโโหเหนื่อยมากนะทั้งทั้งที่หลับเยอะก็ยังเหนื่อยนะอ่ะเพราะมันนอนมันนอนไม่สนิทนั่นเองหลับไม่สนิทนะครับนะอาม,ม่าก็เป็นนะครับนะอาม,ม่าก็บอกว่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอ่อ้วนเนี่ยอ่นอนดึกนะแล้วก็เปลี่ยนมาก็พยายามเข้านอนเร็วๆแล้วก็ตื่นเข้ามาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะแล้วแกก็หลับต่อไม่ได้นะ แกบอกเป็นโรคคนแก่นะนอนหลับยากหลับๆปั๊บหลับๆตื่นๆหลับปั๊บเดียวก็ต้องตื่นแล้วอะไรเงี้ยนะหลังงแกก็ไปออกกำลังกายนะครับแล้วเราก็หยุดทานเขาเรียกว่าดื่มชากาแฟหลังเที่ยงแกหยุดเลยนะหลังเที่ยงแล้วตอนบ่ายแกก็ไปสมาคมอมาของแกนะแล้วก็ไปเดินเขาเรียกว่าไปเดินย่อยตอนเที่ยงนะแล้วก็ออกกำลังกายตอนเที่ยงทานข้าวแล้วก็เดินย่อยนะไปเดินหลังอาหารเย็นอีกนะสองรอบ แล้วก็กลับมานอนน้ําหยุดดื่มหลังสองทุ่มเท่านั้นแหละตั้งแต่แกนอนอ่ะเขาเรียกว่าตอนช่วงแกจะหลับตอนบ่ายๆนะฉันแกบอกแต่ก่อนแกหลับตอนบา่ายทานข้าวเสร็จเนี่ยข้าวเที่ยงเสร็จไม่ได้ไปไหนแล้วก็หลับตอนบ่ายๆนะกินน้ําชาแล้วก็หลับนะอ่าหลังๆเขาไปเดินออกกำลังกายแกสุขภาพแข็งแรงดีมากเลยนะ,ะก็ผมก็เนี่ย ออกกำลังกายหลังจากนั้นผมก็หยุดยานะครับนะไม่ใช่ว่าผมทานตลอดนะผมก็หยุดยาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอหยุดรับประทานพอหยุดรับประทานไปแล้วมันก็ทําให้หลับยากนะก็เหนื่อยก็เลยหาวิธีใหม่ก็คือออกกำลังกายเนะี่ยพอไปวิ่งนะดีมากเลยนะวิ่งกลับมาก็เหนื่อยเหนื่อยเสจก็นอนหลังสองทุ่มก็หยุดน้าหยุดทํา ไม่คือจิบได้แต่ไม่ให้กอกแบบหนึ่งแก้วสองแก้วอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่เอาบางคนลกไม่ได้นะนั่นเป็นเวลาที่ดีเลยต้องจิบนะต้องนั่งชิวไม่ไม่เอานะครับนั่นก็แล้วแต่คนนะครับผมไม่บังคับสุขภาพใครสุขภาพมันนะก็ก็เนี่ยก็พยายามหยุดจิบน้ําแล้วก็รับตอนกลางคืนนะครับจะได้สบายๆนะครับนะตื่นมาตอนเช้าสดชื่อนะครับเดี๋ยวนี้เอามากจะตื่นตีสี่ผมงงเลยหู้ยตื่นตีสี่ตื่นมาทําอะไรมาก โอก็คนแก่หลับแป๊บเดียวก็ตื่นแล้วไม่ต้องใช้พลังงานแกหลับเร็วตื่นเร็วนะตอนเช้าแกออกไปเดินลนะนะโอโ้แข็งแรงมากเอาละครับก็ใครที่อยากจะลองรับประทานยาอะไรที่ผมบอกเนี่ยก็ผมผมไม่โฆษณานะก็ พูดชื่อไม่ได้ก็เป็นว่าที่ไทยผมว่ามันก็น่าจะมีขายนะเอาเป็นเป็นว่าเป็นซองสีน้ําเงินนะแล้วเป็นรูปพระจันทร์เสี่ยวนะลองไปหาดูผมว่าที่ไทยเนี่ยคนใช้เยอะนะดังนะครับจากญี่ปุ่นนะอา่าก็ไปลองหาซื้อกันรับประทานดูใครที่อา่าเรียกว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็ลองไปทานซื้อทานดูนะครับนะช่วยแต่ผมไม่แนะนํานะผมแนะนําให้ออกกำลังกายดีกว่านะครับนะชาวราศีมีนครับกลับมาเรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็ให้เรามาักปัญหาเกี่ยวกับความเครียดนะครับแล้วก็อา่ากล้ามเนื้อปวดบ่บาปวดไหล่ใครก็ไปสปานะ อ่าหาเงินได้แล้วก็ไปสปานะครับนะ <c oughs> นะก็เรียกได้ว่าก็ไปผ่อนคลายนะครับช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังไมเกรนนะครับผ่อนคลาย ไปสปาแต่สปาเนี่ยผมว่าดีนะครับนะก็ใครที่ไม่มีก็นะไปวัดโพนะไปนวด <c oughs> ไปนวดนะครับนยะไปนวดน้ํามันนะครับนะผมว่าดีนะแล้วก็ไปหาซื้ออ่าเขาเรียกว่า Essential Oil นะครับมาดรอปดอนะครับนะทำเขาเรียกว่า Rela กตัวเองอยู่ในบ้านนอนอ่านหนังสือเปิดเพลงฟังใครไม่มีอะไรฟังก็ฟัง,ฟงคลิป YouTube ผมก็ได้นะอามาฟังเนี่ยออกทุกออกกำลังกายฟังผมทุกวันเลยนะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ ผมก็ยุ่งๆนะครับนะก็ต้องกราบขอไปอีกรอบนึงนะครับนะ,ตบนนะบนะแต่เอาเป็นว่าก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะครับในช่วงเดือนนี้ตางุรีทั้งการงานการเงินความรักแล้วสุขภาพแล้ววันนี้วันที่หกนะครับนะที่ผมทำนี่ก็เป็นคลิปสดๆนะตัดต่อยิงยาวไม่มีตัดต่อก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ชาวราศีมีนก็ยังไงก็ตามก็เป็นต้นสัปดาห์นะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะ ก็อย่าลืมนะครับไปทําบุญนะครับนะช่วงนี้นะอ่าเข้าวัดนะครับนะก็จะได้ปังปุเยนะครับนะจนถึงสิ้นเดือนกุมภาแล้วยิ่งวันที่2ี่บกเนี่ยนะมันจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าหลังกลางเดือนแล้วมันจะค่อยๆทยอยตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่ายอมแพ้นะเรื่องการงานช่วงนี้มันจะเครียดนิดนึงแต่ดีนะเอาละครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะรีบไปทําคลิปารายสัปดาห์ให้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรายสัปดาห์นะครับนะ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะใครที่ชอบก็อย่าลืม subscribe เป็นกาลังใจผมด้วยนะใครไม่ subscribe ก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่บังคับแต่อยู่ด้วยกันนานๆอ่ะก็ยังไงก็ s u b s c r i b ์ไปเถอะบังคับเลย <laughs> นะครับเอาแล้วครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ